ายมากจะรู้จักกันนะครับไอ้ตรงนั้นก็คือกุฏิที่พี่ก็นั่งกินเบียร์ประจำอยู่ด้วยครับแกก็พักอยู่กุฏิด้วยแกอยู่กุฏิอีกฝั่งนึงครับพี่ไปพอได้คุยกันนี้เป็นเกิดเรื่องขึ้นมาไม่เป็นไรครับมันไม่ได้เกิดตอนนี้ก็ต้องเกิดวันหน้าแหละครับวันนั้นเนี่ยมันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับวันนั้นผมก็กินเบียร์อยู่บนกุฏิครับแล้วพอดีแกก็ขึ้นมาข้างบนเข้ามาแล้วแกก็ที่มีตามรูปนั่นแหละครับที่แกจับขวดเบียร์ดื่มนะครับเขาเรายื่นเขาขอหรือยังไงนะก็ว่าเขาให้ไปซื้อเนี่ยครับแต่ปกติผมกินของผมทุกวันอยู่แล้วครับที่กุฏิที่ผมเป็นลูกศิษย์อ๋อเขานานๆทีครับแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนั้นก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับเห็นบ่อยไหมนะไอ้ผมไม่เห็นอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนซื้อครับแล้วผมมาก็กินทุกวันอยู่แล้วแต่นี่นานๆก่อนจะมาทีนึงผิดครับผมผิดเต็มๆเพราะกล้องมีอยู่แล้วผมก็ยอมรับผิดว่าผมผิดเพราะผมก็ไม่เป็นคนซื้อด้วยผมผิดเพราะผมก็กินเบียร์บนกุฏินั้นอยู่แล้วผมก็เสียใจครับผมก็แย่ครับเพราะมันผิดที่ผมเองครับคือมันความเฉลิ่มฉลาดผมครับที่ผมไปทำไม่ดีอะไรเบียร์ไปกินแล้วทีนี้พระเขาเห็นเขาก็อยากกินตามอย่างนี้แหละครับจริงพระบ้านเราแล้วก็วัดรักอยู่แล้วเพราะผมก็เคยทำงานที่วัดนะครับแล้วพอมาผมก็ไปเป็นลูกศิษย์ต่อต่อมันผิดที่ผมเองแหละครับที่ผมไปขอเล่าไปกินที่ปกติเพราะว่าตอนทำงานจริงๆจะขออย่างเดียวคือขอให้หลวงพี่จริงใจกับพุทธศาสนาขอให้ตั้งใจทำไม่ใช่ว่าขัดผลประโยชน์ของใครจริงจะได้ไม่ถูกจริงก็ถือว่าหลวงพี่ทำงานความจริงใจทำงานนี้ใช่จากการที่อาจจะมาโพสข้อความนี้ออกไปทางในเพจเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นข่าวดังไปทั่วแล้วเนี่ยก็คืออาจจะมาแค่อยากให้รับรู้ว่าที่วัดแห่งเนี้ยมันมีมารศาสนาอย่างนี้อยู่นะมันมีพวกเหลือบลายอย่างนี้อยู่นะซึ่งการตีแผ่ไปอาตมาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าอาตมาจะต้องโดนทำการย้ายวัดซึ่งอาตมายินดีอยู่แล้วที่จะทำการย้ายวัดให้เพราะอาตมายอมรับผิดในการที่ทำให้วัดเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ก็ไม่นึกว่าจะต้องถึงขนาดต้องลาสิกขาต้องจับสึกกันเลยอันนี้ใช่ก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าไอ้ที่เราไม่โพสตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาตมาเนี่ยได้แจ้งกับทางตำรวจแล้วและตำรวจเนี่ยได้เข้ามาจับกุมแล้วก็ได้สืบสาวเอาเรื่องแต่ทีว่าเรื่องไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันไปถึงแค่เจ้าคณะอำเภอซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสอยู่แต่พอเรื่องถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้สอบถามแก่พระรูปนั้นที่เป็นเรื่องเขาก็แค่บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาแค่จิบเฉยๆจิบแล้วแถมว่าในขวดเบียร์นั้นอ่ะมันไม่มีเบียร์แล้วถามว่าเขาก็บอกอีกว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ครั้งแรกที่เขาได้กระทำพอเรื่องนั้นผ่านไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกกับอาตมาว่าเขาก็เลยบอกอาตมาเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวพอให้เขาอยู่ช่วยงานจนเททองหล่อพระเสร็จก่อนสิ้นปีนี้พอเททองหล่อพระสิ้นปีนี้เสร็จเนี่ยจะไม่ให้เขาอยู่ที่วัดอีกอาตมาได้ยังงั้นปุ๊บอาตมาก็โอเคไม่เป็นไรในเมื่อหลวงพ่อบอกว่าขอให้อยู่ช่วยงานก็อยู่ช่วยงานแต่ว่าพอสิ้นปีแล้วเนี่ยก็คือช่วยงานเสร็จแล้วก็คือต้องไปปรากฏว่าพระรูปนั้นไปจริงก็เลยไม่ได้แจ้งก็เลยไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่ปรากฏว่าที่มันมาโพสเมื่อเร็วๆเนี่ยก็คือว่าพระรูปนั้นเนี่ยได้กลับมาที่วัดอีกได้กลับมาวันที่28พฤษภาปี62ที่ผ่านมาใช่อาจจะมาก็เลยคิดว่าเอ้าทำไมหลวงพ่อท่านคิดทำไมหลวงพ่อท่านต้องนำพระรูปนี้กลับมาด้วยในเมื่อพระรูปนี้หลวงพ่อก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำเสียหายอย่างนี้ไว้แล้วคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีบางคนที่รู้แล้วบางคนที่ไม่รู้เขาก็ไม่ค่อยอันนี้อยู่แล้วอ่ะไม่เต็มใจที่จะแบบให้องค์นี้ไปกินนิมนต์ไปอะไรอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละเราใจว่าพระลูกวัดองค์อื่นเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะกล้าพูดเพราะว่าเขาก็กลัวเดือดร้อนอ่ะนะแต่ว่าอาตมาเนี่ยอาตมาไม่กลัวที่จะเดือดร้อนอยู่แล้วเพราะว่าอาตมาทำเพื่อวัดทำเพื่อศาสนาของเราอยู่แล้วผลก็ถามว่าไอ้ที่เขาแจ้งมาเนี่ยถามว่าไม่ได้กินนิมนต์ตรงไหนอ่ะทุกวันนี้อาตมาก็ได้ออกกินนิมนต์ตามปกติค่ะแล้วก็เนี่ยอย่างในไลน์เนี่ยเช็คดูได้เลยว่าวันเนี้ยจริงๆแล้วหลวงพี่ก็ต้องมีออกกิจนิมนต์ช่วงฉันเพล
แต่ทีนี้ว่าทางวัดเนี่ยจะทำการจับศึกหลวงพี่ก็ต้องหนีออกมาก่อนถามว่าแล้วเวรนั่งรับสังฆทานเนี่ยหลวงพี่ก็ได้นั่งรับตามปกติถามว่าแล้วมันจะมีข้อตรงไหนที่ไม่ได้ออกกิจนิมนต์ไม่ได้นั่งรับสังฆทานไม่มีอะไรที่ต้องกลั่นแกล้งหลวงพี่จะไปกลั่นแกล้งเขาเรื่องอะไรอ่ะไม่ได้มีข้อบาดหมางไม่ได้มีอะไรกันคืออยากจะให้เข้าใจอาตมาว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้โพสต์ออกมาเนี่ยเพื่อที่จะจงใจทำลายพระพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าอาตมาเนี่ยเห็นว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยทุกวันนี้มันก็เสื่อมลงอยู่แล้วฉะนั้นทางไหนเนี่ยที่เราจะจัดการพวกที่มันแบบมาทำให้พุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมไปอีกเนี่ยเราก็ต้องควรที่จะจัดการไม่ควรที่จะปิดบังถึงแม้ว่าการที่เราออกมาโพสต์ออกมาประจานเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบก็ตามถามว่าถ้าอาตมาเองเนี่ยไม่ออกมาโพสต์เนี่ยอาตมาก็อยู่เฉยๆที่วัดก็ได้อาตมาก็เป็นพระลูกวัดไม่ได้มีตำแหน่งอะไรอยู่แล้วอาตมาก็ใช้ชีวิตตามเดิมปกติรับออกกินนิมนต์ปกติรับสังฆทานปกติแล้วทำไมอาตมาต้องหาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองนี่แหละก็คืออยากให้โยมเข้าใจอาตมาว่าทำไมถึงต้องออกมาใช่